เรื่องพูดถึงความสำเร็จพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบมานตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามานแปลงเป็นช้างรัดกระหม่อมพระราหุลในวันหนึ่งเวลาวิกาลพระเถระเป็นอันมาก เข้าไปสู่พระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่เป็นที่อยู่ของพระราหุนเทระแล้วก็ลลยท่านให้ลุกขึ้นท่านเมื่อไม่เห็นที่เป็นที่อยู่ในที่อื่นจึงไปนอนที่หน้ามุกพระคันทกุดีของพระตถาคตคราวนั้นท่านผู้มีอายุนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้ว เป็นผู้ยังไม่มีพรรษาเลยมานชื่อวัสวัรดีดำรงอยู่ในภพนั่นแหละเห็นท่านผู้มีอายุนั้นนอนที่หน้ามุกพระคันทกุดีจึงคิดว่าพระหนอหน้อยผู้แทงใจของพระสมณะโคดมนอนข้างนอกส่วนพระองค์ผทมภายในพระคันทกุดีเมื่อเราบีบคั้นพระหนอหน้อย พระองค์เองก็จักเป็นเหมือนถูกบีบพันด้วยมานั้นนิรมิตเพศเป็นพระยาช้างใหญ่มาเอางวงรัดก,กระหม่อมพระเถระแล้วร้องดุดนกกรเรียนด้วยเสียงดังพระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไม่กลัวพระศาสดาผทมในพระคันธกุฎี ทรงทราบว่วช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านนั้นแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถเพื่อจะให้ความกลัวเกิดแก่บุตรของเราได้เพราะว่าบุตรของเรามีปกติไม่สะดุง้งมีตันหาไปปราดแล้วมีความเพียรใหญ่มีปัญญามาก ดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคถาเหล่านี้ว่าผู้ใดถึงความสำเร็จมีปกติไม่สะดุง้งมีตันหาไปปราดแล้วไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจได้ตัดลูกสออันให้ไปสู่พบทั้งหลายเสียแล้วกายนี้ของผู้นั้นชื่อว่ามีในที่สุด ผู้ใดมีตัณหาไปปราดแล้วไม่มีความถือมั่นฉลาดในบทแห่งนิรุตรู้ที่ประชุมแห่งอักษรทั้งหลายและรู้เบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งอักษรทั้งหลายผู้นั้นแหละมีสรีระมีในที่สุดเราย่อมเรียกว่าผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นฝ่ายมารผู้มีบาปคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมทรงรู้จักเราแล้วอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองดังนี้แลเรื่อง พูดถึงความสำเร็จโจบ